เล่าได้ทุกที่ในคลิปนี้เราจะพูดถึงแจ็คเดอะริปเปอร์เมืองไทยนั่นก็คือสมคิดพุ่มพวงฆาตกรต่อเนื่องชื่อดังในอดีตสมคิดพุ่มพวงเขามีชื่อเล่นว่าแดงเกิดและโตที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งแต่จำความได้เขาไม่เคยเห็นหน้าแม่พ่อบอกว่าแม่ตายไปแล้วต่อมาพ่อพาเขาย้ายไปอยู่บ้านแม่เลี้ยงที่จังหวัดตรังสมคิดนั้นมีนิสัยลักเล็กขโมยน้อยมาตั้งแต่เล็กๆ เมื่อเรียนอยู่ชั้นป.2เขาไปขโมยจักรยานของครูจนต้องออกจากโรงเรียนเมื่อสมคิดอายุ8ขวบพ่อพาเขาไปฝากป้ากับลุงเขยให้ช่วยเลี้ยงดูแทนทั้งสองก็เลี้ยงดูมาจนโตโดยพ่อมาเยี่ยมบ้างเป็นครั้งบางคราวนิสัยของสมคิดนั้นเป็นคนเงียบขรึมพูดน้อยดื้อรั้นแต่เวลาพูดกับผู้หญิงมักมีคารมคมคายและหวานล้อมเก่งเขาเป็นคนไม่ยอมคนจึงมักมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับวัยรุ่นคนอื่นๆอยู่บ่อยๆเมื่อโตขึ้นสมคิดก็ยังมีนิสัยลักเล็กขโมยน้อยอยู่เหมือนเดิมจนลุงกับป้าระอาทั้งขโมยเงินป้าขโมยของเพื่อนและยังขโมยจักรยานยนต์เพื่อนบ้านไปจำนำโดยทำทีเป็นขอไปนอนค้างด้วยและยืมรถขี่ออกไปซื้อของต่อมาสมคิดได้งานทำเป็นคนคุมงานที่โรงไม้แห่งหนึ่งในอำเภอทุ่งสงผู้จัดการโรงไม้ให้สมคิดเอาเช็ค 50,000 บาทไปขึ้นเงินที่ธนาคารแต่สมคิดกลับฮุบเอาเงินทั้งหมดไปใช้เองในที่สุดป้ากับลุงเขยก็ทนไม่ไหวจึงไล่สมคิดออกจากบ้านและจากนั้นก็ไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยแม้แต่เมื่อพ่อถูกยิงเสียชีวิตเขาก็ไม่ได้มางานศพไม่มีใครรู้ว่าสมคิดไปอยู่ที่ไหนจนกระทั่งได้เห็นข่าวว่าสมคิดเป็นฆาตกรต่อเนื่องเหยื่อรายแรกที่จังหวัดมุกดาหารในวันที่30มกราคม2548สมคิดซึ่งตอนนั้นอายุ41ปีได้ไปเปิดห้องพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดมุกดาหารและติดต่อพนักงานโรงแรมให้หาผู้หญิงมานอนด้วยและผู้หญิงเคาะร้ายคนนั้นคือวารุณีอายุ25ปีเธอเป็นนักร้องคาเฟ่หลังจากร่วมหลับนอนกันแล้วสมคิดจับวารุณีมัดมือไพ่หลังด้วยผ้าเช็ดหน้าก่อนจับเธอกดน้ำจนเสียชีวิตคาอ่างอาบน้ำและขโมยสร้อยคอทองคำโทรศัพท์มือถือและจักรยานยนต์ของเธอไปเหยื่อรายที่2ที่จังหวัดลำปางในวันที่4มิถุนายน2548เธอชื่อผ่องพันธ์อายุ34ปีเป็นหมอนวดแผนโบราณอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในลำปางผ่องพันธ์บอกเพื่อนหมอนวดด้วยกันว่าสมคิดจ้างเธอไปนอนด้วย3วัน2คืนจะให้ค่าตัว 5,000 บาทโดยเปิดห้องพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในลำปางหลังล่วงหลับนอนสมคิดได้ใช้สายรัดที่นอนรัดคอผ่องพันธ์จนขาดใจตายและขโมยแหวนทองต่างหูทองและโทรศัพท์มือถือของเธอไปรวมมูลค่ากว่า 5,000 บาทและผลชันสูตรศพพบว่าผ่องพันธ์กำลังตั้งครรภ์2เดือนต่อมาเหยื่อรายที่3ในจังหวัดตรังวันที่11มิถุนายน2548เพียง1อาทิตย์หลังจากฆ่าเหยื่อรายที่2สมคิดก็เดินทางลงใต้ไปจังหวัดตรังเขาชวนพัชรีนักร้องคาเฟ่สาววัย38ไปนอนด้วยที่โรงแรมแห่งหนึ่งก่อนใช้สายไฟรัดคอเธอจนตายและขโมยโทรศัพท์มือถือและเงิน 2,000 บาทของเธอไปเหยื่อรายที่4ท
ที่จังหวัดอุดรธานีวันที่18มิถุนายน2548อีก1อาทิตย์ต่อมาสมคิดก็ไปโผล่ที่จังหวัดอุดรธานีโดยใช้ชื่อปองเปิดห้องที่โรงแรมและชวนพรตะวันหมอนวดสาววัย37ไปร่วมหลับนอนก่อนจะบีบคอเธอจนตายและเอาโทรศัพท์มือถือของเธอไปจนผ่านไป2วันพนักงานโรงแรมไปทวงค่าโรงแรมแต่ประตูห้องล็อกจึงงัดเข้าไปแล้วพบศพของพรตะวันนอนเปลือยอยู่ในอ่างอาบน้ำส่วนสมคิดหนีไปแล้วเหยื่อรายที่5จังหวัดบุรีรัมย์วันที่21มิถุนายน2548เพียง3วันต่อมาสมคิดก็ไปโผล่ที่บุรีรัมย์เขาไปใช้บริการนวดแผนโบราณที่โรงแรมแห่งหนึ่งและได้เจอกับสมปองหมอนวดสาววัย25ปีสมคิดชวนสมปองไปร่วมหลับนอนที่แมนชั่นแห่งหนึ่งและฉวยโอกาสตอนเธอหลับบีบคอจนขาดใจตายก่อนเอาสร้อยคอทองคำแหวนกระเป๋าและโทรศัพท์มือถือของเธอไปเส้นทางการสืบนั้นตอนแรกตำรวจไม่เอะใจว่าเป็นฆาตกรรายเดียวกันเพราะเหตุเกิดคนละจังหวัดแต่ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้เชื่อมโยงลักษณะการก่อเหตุและพบว่ามีรูปแบบเดียวกันดังนี้ 1. เลือกเหยื่อที่เป็นหญิงขายบริการ 2. เมื่อร่วมหลับนอนแล้วจะฆ่าทิ้ง 3. ขโมยทรัพย์สินไปขายเพื่อทำทุนในการหลบหนีและเดินทางไปหาเหยื่อรายต่อไปในพื้นที่อื่น 4. จากคดีที่5แมนชั่นที่สมคิดไปพักมีกล้องวงจรปิดที่เห็นหน้าเขาชัดเจนตำรวจจึงใช้ภาพใบหน้าสืบจนรู้ว่าเป็นใคร 5. ตำรวจพบประวัติว่าก่อนหน้านี้สมคิดเคยถูกจับที่นครราชสีมาเพราะไปหลอกพาสาวๆเข้าโรงแรมโดยอ้างว่าเป็นแมวมองของค่ายเพลงดังแห่งหนึ่งหลับนอนเสร็จก็หนีไปไม่ยอมจ่ายค่าโรงแรม 6. สมคิดได้เอาซิมการ์ดของเหยื่อคนหนึ่งที่ตนฆ่ามาใช้ตำรวจตามสัญญาณไปจนพบว่าสมคิดใช้โทรหาผู้หญิงคนหนึ่งที่จังหวัดชัยภูมิผู้หญิงคนนั้นชื่อประภาพรอายุ36ปีเป็นแม่ม่ายลูก4เธอเป็นแฟนใหม่ของสมคิด 7. ตำรวจตามไปค้นบ้านของประภาพรพบทรัพย์สินของเหยื่อรายที่5หลายอย่างทั้งกระเป๋าสะพายและเครื่องประดับมีค่าและยังพบซิมการ์ดมือถืออีก5อันคีย์การ์ดโรงแรม 8. ตำรวจแกะรอยต่อจนพบว่าสมคิดกำลังพาเหยื่อรายใหม่ซึ่งเป็นหมอนวดไปนอนที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิจึงตามไปจับกุมตัวได้ก่อนที่หญิงคนดังกล่าวจะตกเป็นเหยื่อรายที่6สมคิดถูกศาลพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตแต่ได้รับการลดหย่อนโทษตามกระบวนการทางกฎหมายมาเรื่อยๆจนได้รับอิสรภาพเมื่อวันที่17พฤษภาคม2562รวมที่ติดคุก14ปีที่มาของฉายาคิดเดอะริปเปอร์ข่าวสมคิดดังมากเมื่อปี2548สื่อได้ให้ฉายาเขาว่าคิดเดอะริปเปอร์เพราะพฤติกรรมคล้ายแจ็คเดอะริปเปอร์ฆาตกรต่อเนื่องชาวอังกฤษเมื่อ131ปีที่แล้วซึ่งสังหารเหยื่อหลายรายอย่างโหดเหี้ยมโดยเหยื่อส่วนใหญ่เป็นหญิงขายบริการซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่รู้ว่าแจ็คเดอะริปเปอร์คือใครหลังพ้นโทษกลับมาล่าเหยื่อรายที่6ที่จังหวัดขอนแก่นในวันที่15ธันวาคม2562รัศมีอายุ51ปีเธอทำงานเป็นแม่บ้านโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นโดยเธอเป็นแม่ม่ายมานานหลายปีต่อมารัศมีได้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งทางเฟซบุ๊ก
เขาบอกว่าชื่อแขกอายุ55ปีหลังพูดคุยทำความรู้จักกันได้ไม่นานทั้งสองก็ตกลงคบหาดูใจกันวันที่2ธันวาคม2562นายแขกได้เดินทางมาอยู่กับรัศมีที่ขอนแก่นรัศมีจึงพาไปแนะนำให้ญาติพี่น้องรู้จักในฐานะแฟนใหม่และบอกว่าจะแต่งงานกันเร็วๆนี้นายแขกบอกว่าตนเป็นคนนครศรีธรรมราชมีอาชีพเป็นทนายความเปิดสำนักงานกฎหมายอยู่ที่พัทลุงวันที่5ธันวาคมรัศมีได้โทรหาจักริตลูกชายวัย25ของเธอและเล่าให้ลูกฟังว่ามีแฟนใหม่มาอยู่ด้วยรักกันมากกำลังจะไปออกรถยนต์ด้วยกันเพื่อค้าขายอาหารทะเลเช้าวันที่15ธันวาคมเพื่อนบ้านได้ยินเสียงคนทะเลาะกันดังมาจากบ้านของรัศมีและได้ยินเสียงรัศมีร้องขอความช่วยเหลือจึงเข้าไปดูที่บ้านแต่นายแขกปิดประตูไม่ให้เข้าและเปิดม่านหน้าต่างบอกว่าไม่มีอะไรรัศมีต้องการพักผ่อนเพื่อนบ้านจำเป็นต้องกลับออกมาแต่ก็ยังโทรศัพท์ไปบอกญาติของรัศมีและโทรแจ้งตำรวจแต่เมื่อญาติและตำรวจมาถึงก็ไม่พบทั้งสองคนอยู่ที่บ้านจึงเดินทางกลับไปเย็นวันเดียวกันญาติและเพื่อนบ้านไม่เห็นรัศมีออกจากบ้านจึงพาตำรวจเข้าไปดูในบ้านอีกครั้งและพบศพของรัศมีในสภาพท่อนล่างเปื่อยท่อนบนสวมเสื้อยืดลำคอถูกพันด้วยเทปใสข้อเท้าถูกมัดด้วยสายชาร์จแบตเตอรี่มือถือโดยฆาตกรเอาผ้าห่มมาห่อศพของรัศมีไว้และซ่อนศพไว้ระหว่างที่นอน3ฟุต2อันและเอาที่นอน6ฟุตวางทับอีกทีส่วนนายแขกหายตัวไปแล้วรถจักรยานยนต์ของรัศมีก็หายไปด้วยในที่สุดตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานจนพบว่านายแขกก็คือนายสมคิดพุ่มพวงนั่นเองจึงขอศาลออกหมายจับในข้อหาฆ่าคนตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนวันที่16ธันวาคมอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้ชี้แจงกรณีนายสมคิดว่าขณะถูกควบคุมตัวในเรือนจำนายสมคิดเป็นนักโทษที่มีความประพฤติดีเรียบร้อยจนได้เป็นนักโทษชั้นเยี่ยมและได้รับการลดโทษเรื่อยมาข่าวล่าสุดสมคิดถูกจับตัวได้ที่สถานีรถไฟปากช่องโดยพกมีดหนึ่งเล่มเป็นอาวุธและได้รับแจ้งโดยพลเมืองดีไอ้คนไม่กดโทษมาแล้วแต่ลงมือไปฮะตลอด3วันที่หลบหนีตอนนี้ที่ผ่านมา3วันพี่คิดเราทำไปเนี่ยเพราะว่าอารมณ์โกรธใช่ไหมพี่จริงๆพี่ก็รัก
ไม่พลาดเรื่องเล่าน่ารู้ทุกที่อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะอยากให้เราเล่าเรื่องที่ไหนคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะ